โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ PVP ในโหมด Chaos ครับแน่นอนว่าทีมแรกที่ผมจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเล่น Boulder ก่อนเพื่อนๆเพราะถ้าเราเล่นช้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับและทีมที่ผมลองจัดดูบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเรายังสามารถจัด Boulder ได้แบบเต็มสูบอยู่ด้วยนะสำหรับลิมิตทีมของผมในวันนี้นะ4,900 เต็ม 5,000 เพื่อนๆบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่สามารถเล่นทีมนี้ได้แล้วนะครับสำหรับ Boulder ที่มีนะครับมีตัวละครซับดีเฟนส์มาถึง2ตัวนะครับจะมีน้องฮอกกับออสโลซึ่งรอบนี้เนี่ยฮอกกับออสโลแต้ม 1,900 นะครับเป็นอะไรที่โคตรเยอะนะกับอีกตัวนึงกิลด์ทันเดอร์เขียวครับกิลด์ทันเดอร์เนี่ยยัง500อยู่นะส่วน Boulder แต้มเริ่มต้นมาอยู่ที่ 2,000 แต้มนะครับและช่องสุดท้ายครับช่องสุดท้ายเนี่ยผมสามารถใส่ตัวละครที่มีแต้ม500ได้เท่านั้นนะและตัวที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตัวที่สามารถเอาไปจัดการบอลเดอร์ฝ่ายตรงข้ามได้เพื่อนๆนั่นก็คือน้องเอมิเลียนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่มีเอมิเลียแน่นอนว่ามันจะมีตัวละครที่สามารถแทนได้อยู่นะครับนั่นก็คือเมอร์ลินแดงครับสำหรับเมอร์ลินแดงกับเอมิเลียทั้ง2ตัวนี้สามารถแช่ศัตรูได้ด้วยการ์ดแรง1นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมากๆนะส่วนจุดที่แตกต่างของเอมิเลียกับเมอร์ลินนะครับเมอร์ลินสามารถบูสต์เดเมจให้พวกพ้องเผ่าไม่ระบุได้ถึง 35% นะครับแต่ว่าน้องเอมิเลียจะสามารถกันศัตรูใช้การ์ดโจมตีเบิ้ลได้เพื่อนๆด้วยเอกลักษณ์ของน้องนะครับหากตนเองถูกศัตรูคนเดียวกันโจมตีเกิน2ครั้งในเทิร์นศัตรูจะถอนเอฟเฟคดีบัฟที่ติดมาตัวอัศวินพวกพ้องออกแล้วก็จะแช่แข็งศัตรูคนดังกล่าวเป็นเวลา2เทิร์นเลยนะก็คลิปนี้เนี่ยผมขอใช้เป็นน้องเอมิเลียก่อนนะครับเพราะโอกาสที่จะได้หยิบน้องมาใช้เนี่ยบอกเลยว่าไม่บ่อยนะและอาหารที่กินครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังป้องกันเหมือนเดิมนะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมเกลด้านะครับก็ผมตัดสินใจเปลี่ยนวิสุดท้ายเพื่อนผมเมื่อกี้เป็นอาหารเพิ่มเกรดแทนนะน่าจะช่วยเพิ่มความกดดันศัตรูได้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บเกรดเลยเพื่อนๆไปครับมาอันติเรามาเลยนะครับเทิร์น2ต้องบอกการเราขึ้นดีด้วยตาเนี่ยโอเคแล้วทีมศัตรูเขาอ้อมีเมนัสกิล่าลดเกรดนะแต่ถ้าเขาจะหวดมาเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ็บหนักแต่ก็ต้องหวดนะพอไม่หวดเนี่ยอันติน่าจะริมยกแผงแน่นอนโอเคใส่โล่ครับฮะไม่หวดด้วยเหรอโอเคได้งั้นผมก็หวดเลยครับไม่ต้องเก็บนะทีมเราไปครับจัดไปมาดูกันว่าจะริบได้ไหมบาวเดอร์โอเคโอ้โหเสียดายเกลด้านิดเดียวเพื่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้อยู่เรามีน้องเลียนะครับเราค่อยๆแช่เกลด้าได้เดี๋ยวตอดไปเรื่อยๆเกลด้าน่าจะตายอยู่เดี๋ยวผมเลี้ยงฮอกมาด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปกินต่างมิตินะครับเอาให้ครบเลยทำไมดวงการ์ดแล้วก็แช่ครับชุบนี่บอกเลยเกลด้าเราไม่กลัวครับทีมนี้เราค่อยๆตอดได้นะครับโอ้โหแล้วดูแช่ดิบอกเลยว่าลองแน่นอนเจอแบบนี้คนก็มาเดี๋ยวผมรวมเอมิเลียด้วยครับแล้วก็ใช้ฮอค1ใบนะครับเราเก็บฮอคไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็แช่บอกเลยว่าไม่ต้องเดินฮอกกับออสโลครับผมก็เลี้ยงไว้นะอย่างที่บอกพอถ้าอันติน้องฮอกมานะครับเราพาเขาไปต่างมิติได้นะโอเคมาครับเหมือนเดิมครับแล้วก็แช่ครับไม่ต้องทำอะไรอ่ะเกลด้าจริงๆอยู่นิ่งๆไปน่าจะตายแล้วล่ะโอ้โหไม่ตายนะเพื่อนๆเนี่ยเกลด้าห้ามประมาทเลยนะเรียบร้อยครับศัตรูยอมนะโอเคครับมาเรามาเจอทีมอะไรเนี่ย7บาปนะครับนะเขาได้เปิดก่อนก็ทีมเขามีเมอร์ลินว่ายน้ำโอเคไม่มีตัวปลดตั้งท่านะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรเรามีแช่ด้วยเดี๋ยวเราแช่ปากไปเรื่อยๆได้เลยโอ้โหเลยอ่ะโอเคครับ
พวดเลยก็ตายเลยนะจริงๆสีฟ้าด้วยเอามาเดี๋ยวผมตั้งค่านะครับแล้วก็ตอดเขาก่อนตอดเขาก่อนแล้วก็แชร์ครับเราไม่รีบเราเน้นตอดป่าไปเรื่อยๆนะเออทีมเราเล่นแบบเพลย์เซฟครับนิ่งไปโอเคการ์ดแช่มาอีก2นะครับสบายเลยแบบนี้นี่เขาไม่หัวนะเขาสับการ์ดฟึบปั๊บฟึบปั๊บนะครับบอกเลยไม่สนครับไปเดี๋ยวผมบัฟฮอกนะครับแล้วก็นี่แล้วก็แช่ครับโอเคตาหน้าอันติเบลเดอร์มาแล้วตอดป่าไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบยังไงตัวอื่นทีมเขาเนี่ยคือมันไม่มีดาเมจอยู่แล้วนะมีแค่ป่าเลยอะถ้าป่าโดนแช่ตลอดก็คือจบครับทำอะไรไม่ได้นี่น่าจะโดนห้ามไม่ตายอ๋อยังไม่ใช่เว้ยโอเคห้ามสกิลเลเวล2ขึ้นไปนะครับแล้วก็ลดเกรดเราโอเคไม่เป็นไรก็มาเดี๋ยวผมตั้งท่านะครับแล้วก็ลดเกรดแล้วก็แช่ป่าครับบอกเลยเราทำได้เยอะเพื่อนๆมาโอ้แล้วเก่าเขาอย่างบางนะนิ่งไปการ์ดป่า4ใบแล้วครับ4ใบแล้วโอเคใช้ได้ใบเดียวนะจบแล้วมั้งเนี่ยไปครับปิดเกมแต่ผมให้น้องเลียลุยแล้วกันไม่ค่อยได้เห็นอันตีน้องเลียเท่าไหร่ไปเลยเอมิเลียโซโกมาเดโยเรียบร้อยได้อยู่นะครับ 500,000 ยกแผงไปครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมบัลเดอร์นะครับต้องบอกว่าอันนี้ทีมเมตาเพื่อนๆคนใช้เยอะมากนะครับกิเลนแต่เราไม่ใช้นะครับเราใช้น้องเอมิเลียนะก็เดี๋ยวผมใช้พาไปต่างมิติได้อยู่นะเดี๋ยวผมรวมโอเคเดี๋ยวพาเขาไปต่างมิติเลยครับมาเดี๋ยวผมต้องเก็บการน้องเอมิเลียไว้ด้วยนะโอเคแช่ขึ้น2นะครับเขาบัฟออกนะครับก็ทำไรหัวเหรอเฮ้ยหัวเลยเหรอโอเคเคาน์เตอร์ไปครับโอ้โหบอกเลยโคตรเจ็บมาก็เดี๋ยวเราเก็บใหม่ได้เพื่อนๆเขาไม่มีตั้งท่าแล้วนะอันนี้โอเคแบบนี้แหละถูกต้องไม่ผิดพลาดอะไรเออนิ่งๆไปตาหน้าฮอกจังเราพร้อมพาทัวร์แล้วครับพาทัวร์ต่างมิติหรือจะหวดเข้ามาก็เลือกเอาตั้งท่านะครับบัฟแท็กโอเคสวยไม่หวดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กินเลยเพื่อนๆรับแล้วก็เดี๋ยวลดเกรดไว้แล้วก็แช่ครับมาโอเคกักกันไปครับโอ้โหน้องหมูขึ้นอดทนไม่เป็นไรเราแช่อยู่แล้วเขาโดนล็อกไปเกือบทั้งมือแล้วนะแล้วเรายังเหลือแช่อีกใบเพื่อนๆโอเคถือว่าเด็ดครับถือว่าเด็ดเขาน่าจะอยากรีบรวมกิเลนหดมาเฮ้ยสองใบเลยเหรอเอมิเลียโหเจ็บเนี่ยไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่เขาแช่ตัวเองเขาลืมแน่นอนว่าเอมิเลียเนี่ยตี2ทีไม่ได้นะหรือเขาคิดว่าตีเราตายก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับก็เดี๋ยวผมแช่ตายไหมโอเคแช่ไปครับ
อันติเรามาแล้วนะถ้าเขาไม่หดเข้ามาเนี่ยก็ตายแน่นอนบอลเดอร์หดไหมไม่หดครับตั้งท่ามาน่าจะรู้เรื่องเอาจริงผมกลัวไม่ตายเอาชัวร์ถ้าเอาชัวร์ต้องแช่ก่อนครับแล้วก็อันติแล้วก็เดี๋ยวรวมเกตไว้แล้วกันโอเคตายแน่นอนโอเคเรียบร้อยครับมาอันติเรามาแล้วนะครับเขาน่าจะต้องพาเราไปต่างมิติอย่างเดียวส่วนกิเลนเนี่ยเรายังมีแช่น้องเลียอยู่นะน่าจะได้อยู่ไม่รู้ว่าน้องฮอกเขาอันติเท่าไหร่นะถ้าไม่6เนี่ยมันพาไปเธอเดียวเพื่อนโอ้เขาน่าจะเล็งเอมิเลียได้อยู่ครับเอมิเลียมาเฮ้ยตายไปเนี่ยอุ้ยเกือบอันนี้โหบอกเลยว่าพอดีมากแบบนี้ไปครับเดี๋ยวผมแช่นะครับบัฟเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันขึ้นกากบาทวะผมไปกดปิดเหรอโหโคตรกรรมจริงๆเราต้องหวดเข้าไปหน่อยนะไม่เป็นไรกลับมาแล้วครับพร้อมอันตินะโอ้แรงอยู่เนี่ยฮอคโอเคครับเฮ้ยสามใบตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายโอ้โหเสียวเลยเนี่ยโอ้โหอย่าทำให้เสียวเกินมาครับตายไหมไม่รู้เอาจริงผมกลัวกิเลนไม่ตายกิเลนเขาใส่ทำเยียววะใส่ทำเยียวมาด้วยนะครับทำไงดีอ่ะหัวไปเลยแล้วกันช่างมันไปครับโอเคไม่ตายจริงด้วยนะผมว่านะไม่เป็นไรเล็กน้อยเราแช่ไว้อยู่โอเคสวยครับเดเมจแรงพอปิดอยู่นะโอ้โหแล้วทำไมไปแช่คิวก็น้องฮอกจังเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วเพื่อนๆตัวเดเมจหลักเขาไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวซับสองตัวนะโอเคศัตรูยอมครับต่อมาครับตาสุดท้ายนะครับโอ้โหมาเจอทีม7บาทโคตรตึงไม่ใช่7บาท7บาทนะครับ7บาทข้างหลังเรารู้สึกว่าจะเป็นที่ดัดนะมันเพิ่มแสตทมา2ตัวนะครับโคตรเจ็บเดี๋ยวเจ็บโคตรป๋าเล็งใครเนี่ยโอเคเล็งน้องเลียถ้าเล็งน้องเลียได้อยู่ถ้าเล็งฮอคเนี่ยเดเมจเราหายเพื่อนโอ้โหป๋ามันเข้าครึ่งเดียวไงเทิร์นแรกอะไรลำบากใจเลยเดี๋ยวผมรวมดีกว่าบับครับอย่างน้อยเนี่ยคือเขาต้องหวดเข้ามาแน่นอนพอฮอกเรามีอันตินะครับเขาน่าจะอยากเก็บแล้วถ้าเก็บไม่ได้เราก็สามารถพาไปต่างโลกได้โหแต่ว่าการ์ดบัลเดอร์เราไม่ขึ้นแล้วไงอันนี้ก็หยาบเหมือนกันนะโอ้โหลดความสามารถด้านป้องกันอันนี้โคตรเคาน์เตอร์เลยเนี่ยตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายครับเหลือนิดเดียวเหลือทำไมเนี่ยเอามาก็เดี๋ยวผมกินป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวรวมเบลเดอร์ไว้ต้องบอกว่าใช้เบลเดอร์นะโอเคมาตาหน้าอันติเราขึ้นนะครับโอ้โหถ้าเรามียูยูจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากนะแต่เราไม่มีนะครับน้องฮอคเราโดนเล็งแน่นอนนะเขาแปะสายฟ้านะครับทำให้โดนดาเมจแรงขึ้นคิงคอมโบแรงเปล่าโอ้แรงอันนี้กิ้วขิดเลยมีไหมไม่มีแล้วนะครับได้อยู่ได้อยู่โหไม่มีการแถมให้ผมเลยเหรอถ้างั้นผมก็ใช้แบบนี้นะแล้วก็ตัดเกตครับ
พอเก็บได้ไหมบอลเดอร์เชื่อมั่นโอ้โหอันตีหนึ่งโคตรกากเพื่อนไม่พอครับอันตีหนึ่งโอเคน่าจะคิดนะเห็นแล้วอยากจะแบบไปเปิดเพิ่มเลยนะแต่ไม่ได้ครับโคใกล้มาแล้วนะจะมีปฏิหารให้ผมไหมการ์ดรวมแบบขั้นเทพอะไรเงี้ยโอ้ไม่น่ามีนะปากปวดก็น่าจะขีดแล้วล่ะตั้งท่าเราก็ไม่มีครับไปยอมครับเรียบร้อยไม่ต้องยอมด้วยไม่ทันมาครับตาสุดท้ายครับเรามาเจอทีมมนุษย์นะครับโอเคเขาได้เปิดก่อนทีมนี้ฟ้าล้วนเลยนะเราได้เปรียบดิเพราะเราเขียว2นะครับต้องมาดูกันแต่ว่าเนี่ยเขามีตัวรถเกาะอยู่นะครับเอ้ยเอเลนหวดเลยเหรอเดี๋ยวนี้ก็หวดโหดเกินเอาอะไรมาหวดก่อนโอเคลาก่อนเรียบร้อยครับเอเลนล็อกซี่เรียบร้อยครับล็อกซี่เดี๋ยวโอเคศัตรูยอมครับอะไรวะเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP Chaos คลิปแรกก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าแค่วันแรกทีมที่เราไปเจอเนี่ยคือหลากหลายมากนะไม่ได้เจอแค่ทีมบัลเดอร์ทีมเดียวนะครับจากที่ผมเล่นมาบอกเลยว่าผมเนี่ยเจอมาหมดเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเทพอสูร7บาปไม่ระบุนะครับเผ่ามนุษย์รวมไปถึงเผ่านางฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีทีมเจ๋งๆนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันดูได้นะถ้าผมอ่านแล้วน่าสนใจผมอาจจะขอยืมหยิบไปลองเล่นดูบ้างนะก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ